วัสดีครับผมปรมาแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษานะครับมาดูกันว่าจะมีวิธีการออกแบบอย่างไรนะครับโดยก่อนอื่นเราก็จะมาดูก่อนว่าการออกแบบนะครับมีกระบวนการหรือว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มของการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างไรแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับซึ่งจะเห็นว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้นะครับหรือว่าทฤษฎีของการเรียนรู้เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือจะมีเริ่มจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับมาเป็นทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมแล้วก็มาสู่ปัจจุบันก็คือเป็นอยู่ในทฤษฎีกลุ่มของ constructivist นะครับซึ่งจะเห็นว่าจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับหรือว่า behavior นะฮะ behaviorism เนี่ยครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบสื่อนะครับเปรียบเทียบสื่อแล้วก็จะมุ่งดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งพอเวลาขยับมานะครับทางเป็นทฤษฎี cognitive นะครับ theoryแล้วก็ constructivist ตัวนี้ก็จะมุ่งที่กระบวนการรู้คิดหรือว่าเป็น cognitive process ของผู้เรียนนะครับจะดูว่ากระบวนการข้างในสมองตรงนี้เนี่ยมีกระบวนการอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาหรือว่าการออกแบบสื่อต่างๆหรือว่าสื่อมัลติมีเดียตรงนี้เนี่ยก็จะต้องให้สอดคล้องกับยุคกับสมัยนะครับกับทฤษฎีการเรียนรู้ตรงนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์การออกแบบพัฒนาสื่อแล้วก็การวิจัยสื่อนะครับจะเห็นว่าเริ่มจากแต่ก่อนนะครับจะเป็น research with media ก็คือจะเป็นการวิจัยนะครับวิจัยสื่อซึ่งก็จะเปลี่ยนปัจจุบันก็คือเมื่อแนวโน้มกระบวนการทางการเรียนรู้เปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็น research on media ที่จะมาดูกันว่าคำว่า research with media กับ research on media ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะครับ research with media ตรงนี้ก็มีพื้นฐานความเชื่อว่าสื่อตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อการเรียนรู้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น อยู่ในกลุ่มของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับ เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากผลของตัวมีเดียหรือตัวสื่อเนี่ยโดยตรงนะครับแล้วก็จะเป็นการวิจัยก็คือลักษณะของการเปรียบเทียบสื่อพวกนี้แล้วก็การศึกษาผลสัมฤทธิ์แล้วก็มีการหาประสิทธิภาพสื่อ E1 E2 นะครับรูปแบบของการวิจัยที่ใช้ก็จะเป็นพวก ADDIE model นะครับก็จะมีการวิเคราะห์ analysis นะครับการออกแบบ design การพัฒนาการdevelop นะครับ implement ก็คือการนำไปใช้เสร็จแล้วก็มีการประเมิน evaluate นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ research with media นะครับเมื่อขยับมาเป็น research on media นะครับซึ่งปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อว่าสื่อนะครับ media attributes หรือว่าคุณลักษณะของสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงต่างๆนะครับของสื่อ multimedia ภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวตัวนี้นะครับลึกไปถึง media symbol system นะครับระบบสัญลักษณ์ของสื่อซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อ cognitive process หรือว่ากระบวนการรู้คิดของผู้เรียนนะครับส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิจัยทางด้านทางปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าพอวิจัยรูปแบบการวิจัยเปลี่ยนการพัฒนาสื่อก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับขั้นตอนในการสร้างและพัฒนางานมัลติมีเดียการศึกษาตรงนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนจะเป็นรูปแบบของ ADDIE model ตอนนี้เราก็จะขยับพัฒนามาเป็นลักษณะของการพัฒนาสื่อโดยใช้การวิจัยเชิงพัฒนานะครับหรือว่าเป็น research development ในที่นี้เนี่ยผมก็จะยกรูปแบบการวิจัยนะครับของ Ritchie and Clyde ปี 2007นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3กระบวนการก็ได้แก่กระบวนการออกแบบนะครับ design process กระบวนการพัฒนาdevelopment process นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกระบวนการประเมินนะครับ evaluation process กระบวนการออกแบบนะครับออกแบบก็เริ่มจากการที่เราได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยแล้วก็หลักการทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วนำมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือว่า theoretical framework นะครับมีการศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการบริบททั้งนี้ก็จะรวมถึงรายวิชานะครับหลักสูตรต่างๆพวกนี้เป็นต้นของโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับเสร็จแล้วก็สังเคราะห์กรอบแนวคิดนะครับออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบนะครับ designing framework ที่อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็จากการศึกษาสภาพบริบทต่างๆเป็นต้นสุดท้ายนะครับสังเคราะห์อีกทีเป็นองค์ประกอบของตัวสื่อหรือว่าตัวมัลติมีเดียนะครับว่าจะมีองค์ประกอบอย่างไรอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นลักษณะที่สำคัญนอกจากนี้นะครับ
ในด้านการออกแบบเนี่ยเราจะต้องออกแบบให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับสมมติว่าเราสังเคราะห์ได้5องค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมีเดียของเราหรือว่าตัวมัลติมีเดียตรงนี้เราก็ต้องพัฒนาออกมาให้ได้5องค์ประกอบนะครับด้านเนื้อหานะครับด้านเนื้อหาก็ต้องเตรียมเนื้อหาที่ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับสาระในรายวิชานั้นๆด้วยนะฮะมีความทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันเนื้อหามีความครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษาด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อได้ตรงกับความคิดรวบยอดหรือว่าคอนเซปต์ในการเรียนรู้ได้มีความเหมาะสมกับวิธีการหรือว่าหลักการทฤษฎีที่นำมาใช้นะครับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหานะครับแล้วก็มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและภาพประกอบที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมส่วนของเนื้อหาให้มีความถูกต้องตรงนี้เป็นต้นนะครับถ้าเนื้อหาเราถูกต้องนะครับผู้เรียนเขาก็จะได้ไม่ผิดคอนเซ็ปต์นะครับต่อไปจะเป็นด้านสื่อนะครับด้านสื่อตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการออกแบบนะครับหรือว่ามีการจัดวางองค์ประกอบจัดวางหน้าจอของสื่อของเราของมัลติมีเดียของเรานะครับจะต้องมีความเหมาะสมด้วยนะครับจัดวางอย่างไรนะครับมีถ้าเป็นดีเทลก็จะเป็นพวกมีการวางจัดวางที่แน่นเกินไปไหมนะครับพวกนี้เป็นต้นลักษณะของสีตัวอักษรนะครับต้องชัดเจนอ่านง่ายแล้วก็เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนถ้าเป็นผู้เรียนระดับเล็กๆอย่างระดับชั้นประถมนะครับประถมป.1 ป.2 อาจจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อจะให้เด็กเนี่ยได้อ่านง่ายขึ้นนะฮะต่อไปจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอนะครับก็จะต้องให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหาที่เราจะนำมาจัดการเรียนการสอนเป็นต้นนะครับสีพื้นปุ่มควบคุมนะครับแล้วก็การปรากฏของข้อความนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องให้มีความคงเส้นคงวาหรือว่า consistency นะครับตลอดมีการใช้สีสัญลักษณ์นะครับมีไอคอนพวกนี้เป็นต้นนะครับที่เน้นข้อความที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหาตลอดจนระยะเวลาในการนำเสนอตรงนี้ก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยนะครับต่อไปจะเป็นกระบวนการพัฒนาหรือว่าเป็นกระบวนการส่วนของ development process นะครับในการสร้างมัลติมีเดียตรงนี้เราก็จะพัฒนาในเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาพัฒนาโดยอาจจะใช้ตัวโปรแกรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นส่วนของโปรแกรม Flash หรือว่า Photoshop ต่างๆนะครับที่จะเอามาพัฒนาส่วนของสื่อมัลติมีเดียของเรานะครับซึ่งหลักที่สำคัญเลยนะครับเราก็ต้องพัฒนาโดยที่นำองค์ประกอบจากการที่เราได้สังเคราะห์จากกรอบในคิดเชิงทฤษฎีแล้วก็กรอบในคิดในการออกแบบตรงนั้นนะครับมาแล้วก็ตลอดจนการศึกษาสภาพบริบทนะครับมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวนี้ด้วยสุดท้ายก็จะเป็นกระบวนการประเมินนะครับกระบวนการประเมินนี้ก็จะมีกระบวนการประเมินที่เป็นประเมินด้านผลผลิตนะครับด้านผลผลิตการประเมินบริบทการใช้นะครับการประเมินด้านความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนนะครับการประเมินด้านความคิดเห็นการแล้วก็เป็นการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกรอบการประเมินซึ่งเป็นการประเมินที่มีครบทุกมิตินะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะประเมินทางด้านแค่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวมีการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้ขยับนะครับพัฒนามีการประเมินทางด้านความสามารถไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดต่างๆนะครับซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะของข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพนะครับที่จะเห็นส่วนที่มันจะเกิดขึ้นภายในสมองนะครับมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นกระบวนการของการประเมินตรงนี้นะครับผมได้นำกรอบของท่านอาจารย์สมารีเจริญ2559นะครับมาเป็นพื้นฐานในการที่จะประเมินดูว่าสื่อมัลติมีเดียของเราที่เราออกแบบตรงนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพที่พร้อมที่จะเอาไปใช้งานกับผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใดนะครับ